ข้อนี้ง่ายมากนะคะตั้งแต่0ถึง30มีจำนวนเฉพาะทั้งหมดกี่จำนวนเพิ่งท่องไปเมื่อสักครู่นี้เองใครท่องได้ก็ได้เปรียบข้อนี้ทุกคนไม่น่าผิดผ่านไหมคะสุธนเสร็จยังลูกเสร็จแล้วปิดเลยนะลูกเดี๋ยวพานุพันธ์แอบมองต่อไปข้อที่2ข้อใดเป็นตัวประกอบร่วมของ12และ32คำว่าตัวประกอบหมายความว่าไปหารจำนวนที่กำหนดให้ลงตัวแต่คำว่าตัวประกอบร่วมหมายความว่าสามารถหารได้ทั้ง2จำนวนได้ลงตัวผ่านนะคะผ่านไหมสุธนต่อไปข้อที่3ต้นมีเงิน45บาทตั้มมีเงิน75บาทแตนมีเงิน105บาททั้ง3คนใช้เงินวันละเท่ากันให้มากที่สุดมากที่สุดนะคะจะใช้วันละเท่าไหร่ต้นมี45บาทตั้มมี75บาทแตนมี105บาททั้ง3คนเขาจะใช้เงินวันละเท่าๆกันแต่ต้องเป็นเงินที่มีค่ามากที่สุดนะคะถามว่าจะใช้วันละเท่าไหร่ผ่านไม่เอ่ยใช้วันละเท่ากันซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากที่สุดจะใช้วันละเท่าไหร่ผ่านไหมคะใครยังไม่ผ่านยกมือเอาละค่ะต้นทางผ่านหมดแล้วนะคะปลายทางตอบเลยค่ะต่อไปข้อที่4ผลต่างของหรม.และครน.ของ14 12 18 48คือจำนวนใดคำว่าผลต่างคือการเปรียบเทียบคือเอาไปรบกันผลต่างของหรม.และครน.หมายความว่านักเรียนต้องเอา12 18และ48ไปหาทั้งหรม.และครน.ได้คำตอบแล้วเอาหรม.มาเปรียบเทียบกับครน.นะคะว่ามีค่าแตกต่างกันอยู่เท่าไหร่ก็เอาไปลบหาครน.แล้วก็หาหรม.ด้วย
ผ่านไม่เอ่ยใครยังไม่ผ่านอาเร็วค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหอรมอต้องหารได้หมดทุกจำนวนไม่มีสิทธิ์ลดเวลาตอบตัวไอแต่ถ้าเกิดเป็นครน.อันดับแรกพิจารณาว่าต้องหารได้หมดแล้วลดลงไปครั้งละ1จำนวนเวลาตอบเทคนิคในการจำคือตัว L ผ่านนะคะไหนใครยังไม่ผ่านยกมือค่ะข้อสุดท้ายตีความไปเรื่อยๆไม่ยากหรอกลูกพยายามคิดนะทองดีอายุ32ปีตอนนี้นักเรียนทราบอายุของทองดีอายุ32ปีรำยองอายุเศษ3ส่วน4เท่าของทองดีแล้วก็บุญมาอายุ1เศษ1ส่วน2ของอายุของรำยองถามว่าบุญมาอายุเท่าใดทองดีอายุ32ปีแล้วรำยองอายุเศษ3ส่วน4เท่าของทองดีบุญมาอายุ1เศษ1ส่วน2ของอายุของรำยองถามว่าบุญมาอายุเท่าใดนักเรียนตีความไปทีละทอดทีละทอดนักเรียนทราบอายุของทองดีต่อไปนักเรียนสามารถหาอายุของใครได้นะคะชัยยุพรเกาหัวแล้วเกาหัวอีกจะไปหาอายุของใครตัวเองจำไม่ได้เลยตัวเองอายุเท่าไหร่พยายามวิเคราะห์โจทย์สุทนเสร็จยังลูกเสร็จแล้ววันนี้สุทนก็บอกคุณครูว่าเขาจะเอา5เต็มให้ได้เดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าเลข5นี้จะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่าง งงคำว่าอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างหมายความว่าถ้าได้5ส่วน5แสดงว่าเต็มแต่ถ้าเกิดได้เศษ0ส่วน5นี่เป็นไงคะร่วงนะคะวันนี้เขาบอกว่าผมจะเอา5ให้ได้แต่กูยังไม่ทราบเลย5นี่อยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนนะคะเอาละค่ะหมดเวลาหมดเวลาค่ะเปลี่ยนสมุดห้องนี้เป็นห้องที่มีจำนวนนักเรียนคะแนนสูงมากที่สุดนะคะลองลงไปห้อง1สุดท้ายคือห้อง2มีชัยพัฒน์คนเดียวเดี๋ยววันนี้มาลุ้นต่อว่ายังคงรักษาคะแนนสูงไว้ได้หรือไม่พร้อมแล้วดูข้อที่1ข้อที่1จำนวนตั้งแต่0ถึง30มีจำนวนเฉพาะทั้งหมดกี่จำนวนอ่ะพูดมาเลยค่ะมีกี่จำนวนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ไปไหนจ๊ะขอให้แค่ไม่เกิน30มีกี่จำนวนคะ10จำนวนค่ะตรงกับข้อคอควายข้อนี้ใครผิดบ้างไม่น่าเลยนะคะต่อไปข้อที่2ข้อใดเป็นตัวประกอบร่วมของ12และ32อะไรคะข้อก็ไก่ค่ะ4ค่ะคิดง่ายๆนักเรียนคิดจากตัวเลือกเลยนะคะ4หารได้ทั้ง12และ32ต่อไปข้อที่3ต้นมีเงิน45บาทตั้มมีเงิน75บาทแตนมีเงิน105บาททั้ง3คนจะใช้เงินวันละเท่าๆกันให้มากที่สุดถามว่าจะใช้วันละเท่าใดใช้วิธีใดในการหาคำตอบหอรมอคำตอบคืออะไรนะคะ15ค่ะ15บาทต่อไปข้อที่เดี๋ยวๆๆสุทนตอนนี้เท่าไหร่แล้วลูก
แล้วก็บอกวันนี้จะเอา3เอา5ให้ได้เลยมาแล้ว1นะคะต่อไปข้อที่4ผลต่างของหรม.และครน.ของ12 18 48หรม.เท่าไหร่คะ6ครน.เท่าไหร่คะ144มันแตกต่างกันอยู่เท่าไหร่138ค่ะขยับขึ้นไหมสุทนไม่ครับอยู่กับที่นะคะต่อไปข้อสุดท้ายทองดีอายุ32ลำยองอายุเศษ3ส่วน4เท่าของทองดีตรงนี้ไปหาอายุของใครได้ของลำยองเอาเศษ3ส่วน4คูณด้วย32ได้อายุเท่าไหร่คะลำยองอายุ24พอนักเรียนทราบอายุของลำยองต่อไปก็หาอายุของบุญมาบุญมาอายุ1เศษ1ส่วน2ปรับให้เป็นเศษเกินก็คือเศษ3ส่วน2แล้วคูณด้วยอายุของลำยองคูณด้วย24คำตอบคืออายุ36ค่ะคืนเจ้าตัวแล้วดูสิว่าพัฒนาการเราดีขึ้นไหมเริ่มต้นเอาศูนย์ก่อนแล้วกันศูนย์ค่ะแต่วันนี้ศูนย์ไม่มีเลยเก่งมากนะคะเก่งมากหนึ่งมาแล้วครับนะคะสาระกับสุทนสองบุญชายทั้งนั้นเลยสามทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์สี่ปรบมือให้สี่ค่ะหลายคน5เต็มค่ะ5เต็มมี2คนคือสุทธิพงศ์กับท่านอัญชิดาปรบมือให้คนเก่งค่ะสรุปแล้วคะแนนรวม2วันเป็น10คะแนนสูงสุดคือ10คะแนนค่ะได้10ก็คือ2คนสุทธิพงศ์กับท่านอัญชิดาปรบมือให้คนเก่งค่ะเดี๋ยวนักเรียนก็ไปลุ้นกับห้องอื่นว่าเขาได้อยู่ไหมนะคะแต่ไฟดาบอกห้อง2คงหมดแล้วล่ะค่ะคงตกไปแล้วนะคะห้องหนึ่งมีสองคนก็อาจจะไปหมดแล้วก็ได้นะสุทนนะขนาดสุทนยังตั้งไว้ว่าวันนี้ต้องได้5แล้วเป็นไงคะได้เท่าไหร่ลูกได้1 1นั่นคงจะเป็นข้อที่1แน่เลยนะคะ10ครับมีกี่คนลูกคนเดียวนะคะ10เต็มมี1คนคือชัยพัฒน์อ่ะปรบมือให้คนเก่งเขาโม้แต่เขาทำได้นะใช่อันนี้ฉายาว่าขี้โม้ใช่ป่ะเขาขี้โม้แต่เขาทำได้ห้องผมก็ได้10เต็มคนเดียวเหมือนกันคือธนาทิพย์ปรบมือคำเก่งค่ะสัปดาห์นี้คนเก่งมาเป็นผู้ชายหมดเลยนะคะมีผู้หญิง1คนนะคะผู้หญิง1คนนอกนั้นผู้ชายหมดเลยเอามาลุ้นต่อวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้เก็บสมุดลงไปเลยค่ะวันนี้ตั้งไว้ว่าชั่วโมงสุดท้ายคงไม่มีใครอยากเอากันบ้านกลับบ้านแต่คุณครูอยากให้แต่นักเรียนบอกไม่อยากได้เลยถ้านักเรียนไม่อยากได้นักเรียนต้องตั้งใจเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางปลายทางถ้าเกิดคุณครูคนไหนเห็นว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางไม่สนใจเขียนสมุดไปได้เลยในสมุดเดี๋ยวคุณครูกลับไปให้พิเศษเองนะคะแต่คุณครูตั้งเป้าไว้เลยว่าวันนี้ต้องได้3ข้อลงในสมุดถ้าไม่ได้ต้องเป็นการบ้านเอาละค่ะจะทำได้หรือไม่ได้ไปดูกันไปดูที่สไลด์เลยค่ะทวนก่อนความรู้เดิมนิดหนึ่งจงบอกชื่อพื้นที่หน้าตัด